ชายสมาชิกคนสุดท้ายของชนเผ่าหนึ่งในบราซิลผู้ปฏิเสธการติดต่อกับโลกภายนอกเสียชีวิตลงแล้วนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามมนุษย์หลุมหน่วยงานคุ้มครองชนพื้นเมืองบราซิลหรือว่าฟูไนเปิดเผยว่าชายผู้เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของชนเผ่าที่ปฏิเสธการติดต่อกับโลกภายนอกได้เสียชีวิตลงแล้วขณะอายุประมาณ60ปีโดยเขาถูกเรียกว่ามนุษย์หลุม Man of the Hole จากพฤติกรรมที่มักขุดหลุมลึกเพื่อดักสัตว์และก็เพื่อหลบซ่อนเขาอาศัยอยู่ในป่าลึกพื้นที่ป่าฝนอเมซอนโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีค.ศ. 2018มีการเผยแพร่วิดีโอของชายดังกล่าวที่กำลังฟันต้นไม้ด้วยเครื่องมือคล้ายขวานองค์กร Survival นะครับ International ก็ชี้ว่าสมาชิกอื่นๆของชนเผ่าถูกกวาดล้างไปจากการถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงยุค 1970 ส่วนใหญ่จากผู้บุกรุกผืนป่าและก็ผู้ทำฟาร์มเลี้ยงวัวในปีค.ศ. 1995สมาชิก6คนของชนเผ่าถูกฆ่าจากการโจมตีของผู้ทำเหมืองผิดกฎหมายทำให้เหลือเขาซึ่งเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่จากฟูไนนะครับก็ได้พบร่างของเขาในกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและไม่พบผู้อื่นๆในพื้นที่โดยชี้ว่าเขาตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามนะครับร่างของเขาก็จะถูกนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมโดยบริเวณที่พักของเขานะครับพบกระท่อมที่ทำมาจากฟางหลุมลึกที่เขาขุดพร้อมอุปกรณ์มีดคมนะครับที่คาดว่าเอาไว้เพื่อล่าสัตว์อีกทั้งยังพบการปลูกทั้งพืชข้าวโพดและก็มะละกอSurvivor International นะครับก็เผยว่าปัจจุบันบราซิลมีชนเผ่าอยู่ราว240ชนเผ่าหลายเผ่านะครับส่วนใหญ่ก็เผชิญภัยคุกคามจากการทำเหมืองผิดกฎหมายตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่าการเกษตรที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของชนเผ่าโดยชนเผ่าพื้นเมืองของบราซิลมีสิทธิ์ในพื้นที่ดั้งเดิมของพวกเขาตามกฎหมายของบราซิลซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เรียกว่าทานารูนะครับ Indigenous Territory เป็นพื้นป่าที่รายล้อมไปด้วยฟาร์มแห่งการเกษตรนะครับ